ติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปถึงข่าวสารวงการฟุตบอลกันบ้างนะครับเริ่มจากโปรแกรมทีมชาติวันนี้เกมอุ่นเครื่องนัดที่น่าสนใจนะครับบราซิลหลังจากเล่นเกมก่อนหน้านี้นี่ก็ชนะคู่ปรับตลอดการอย่างอาร์เจนตินามาได้นะครับส่วนวันนี้จะต้องเจอกับญี่ปุ่นความพร้อมของทั้งสองทีมมีมาฝากกันนะครับสำหรับบราซิลภายใต้การคุมทีมของคาร์ลอสดุงกาก็ถือว่ามีผลงานน่าประทับใจครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้3เกมรวดไล่มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับที่ชนะโคลอมเบียเอกวาดอร์แล้วก็มาสอุ่นเครื่องของเดือนนี้ก็เพิ่งจะชนะอาร์เจนตินาได้ในเกมอุ่นเครื่องซึ่งไปเล่นกันที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับก็ทำให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทีมชุดที่เคยล้มเหลวมาในฟุตบอลโลกเมื่อ2เดือนก่อนเนย์มาร์เองก็ยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดนี้นะครับเจ้าตัวกล่าวถึงการทำงานภายใต้การคุมทีมของคาร์ลอสดุงกาว่าตอนนี้บราซิลมีการใช้เทคนิคใหม่ๆมากมายและนักเตะในทีมเองก็มีศักยภาพมากพอที่จะทำสิ่งนั้นได้โดยเฉพาะการเล่นลูกเซตพีซนะครับที่ตอนนี้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญของบราซิลไปแล้วและตัวเขาเองก็เป็นคนยิงฟรีคิกให้ทีมชนะโคลอมเบียไป 1-0 เมื่อเดือนที่แล้วด้วยส่วนตัวโค้ชเองคาร์ลอสดุงกาที่คุมทีมเป็นรอบที่2ก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำให้นักเตะมาเล่นตามแท็กติกใหม่ได้เนื่องจากว่าทุกคนก็ล้วนมีคุณภาพมีฝีเท้าของตัวเองเท่านั้นส่วนงานของเขาในตอนนี้ก็คือการดึงเอาศักยภาพของนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อการเล่นกันเป็นทีมนั่นเองครับในเกมนี้บราซิลก็จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นกันบ้างแต่ว่าตัวหลักอย่างพวกดาวิดลุยส์แล้วก็เนย์มาร์ซึ่งมีการบาดเจ็บเล็กน้อยมาจากเกมล่าสุดน่าจะมีความฟิตพอลงสนามได้นะครับรวมไปถึงดิโก้ทาเดลี่ผู้ยิง2ประตูในนัดชนะอาร์เจนตินาก็ยังคงได้เป็นตัวหลักของทีมต่อไปน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นของกุนซือใหม่ก็คือฮาเวียร์อากิเร่โค้ชชาวเม็กซิกันเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับญี่ปุ่นโดยที่ชินจิคาวะถอนตัวไปแล้วเพราะมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับมายะโยชิดะเซนเตอร์แบ็กจากซาวด์แฮมป์ตันทว่าอากิเร่ก็ได้วางเอาไว้แล้วว่าจะสร้างทีมรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดชนะจาเมกามาได้ผลงานยังถือว่าไม่เป็นที่ประทับใจของแฟนบอลซามูไรบลูเท่าไหร่นักนะครับเกมนี้ตัวหลักของญี่ปุ่นยังคงมีเอจิคาวาชิมะเป็นผู้รักษาประตูแผงหลังก็มียูโตะนากาโตโมะกองกลางมีชินจิโอกาซากิเล่นร่วมกับเคสเกะฮอนดะโดยที่มีโยจิฮิโร่คาคิตานิเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเกมคู่นี้เล่นกันที่สิงคโปร์นะครับก็จะมีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยครับวันนี้ครับเวลา 17:40 นทางช่องB in Sport หรือว่าหมายเลข676นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของศึกเอลคลาสิโกนะครับทางด้านอันโดนีซูบิซาเรต้านะครับผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนาครับก็เรียกร้องให้แฟนบอลร่วมกันยกย่องลีโอเนลเมสซี่ครับหากว่าเขานั้นสามารถทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดตลอดการของฟุตบอลสเปนได้ในเกมเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้สถิติการยิงประตูสูงสุดในลาลิกาสเปนครับเป็นของเตลโมซาร่านะครับศูนย์หน้าของแอตเลติกบิลเบาที่ทำไว้257ประตูตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับแต่ขณะนี้ครับลีโอเนลเมสซี่ก็ทำได้แล้ว249ประตูครับขาดอีกเพียง2ประตูก็จะทำสถิติได้เทียบเท่ากับที่ซาร่าเคยทำเอาไว้และถ้าหากทำได้มากกว่านั้นครับก็จะเป็นผู้สร้างสถิติใหม่ทันทีซึ่งซูบิซาเรต้าครับก็กล่าวว่าในอเมริกันเกมจะมีการยกย่องผู้ทำสถิติใหม่กันมากดังนั้นเนี่ยเขาจึงอยากเห็นแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยร่วมกันแสดงความยินดีกับเมสซี่และยอมรับสิ่งที่เขาทำได้ซูบิซาเรต้าครับยังเชื่ออีกว่าในเกมกับเอบ้าครับในวันเสาร์นี้เมสซี่ก็น่าจะยิงได้อย่างน้อยสัก1ประตูและจะยิงอีกประตูในเกมที่พบกับเรอัลมาดริดครับในวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่จะเป็นการทำสถิติเท่ากับของซาร่านะครับเขาจึงอยากจะเห็นแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยแสดงความชื่นชมต่อเมสซี่ร่วมกันนอกจากนั้นแล้วครับซูบิซาเรต้ายังกล่าวอีกว่าเมสซี่ยังคงเป็นผู้ยิงจุดโทษให้บาร์เซโลนาเหมือนเดิมแม้ว่าเพิ่งจะยิงพลาดในเกมที่อาร์เจนตินานั้นบุกอุ่นเครื่องพ่ายบราซิล 0-2 ที่ปักกิ่งก็ตามครับแต่ที่จริงการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนจะขู่มาดริดนะครับโอ้แล้วก็แฟนมาดริดคงทำใจลำบากถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในเกมเอลคลาสิโกจริงๆนะครับเขาไม่ยอมอยู่แล้วโอ้โหมาทำลายสถิติที่เบนาเบลด้วยครับส่วนโรนัลโดเองสถิติตอนนี้อยู่ที่190ประตูในเฉพาะในลาลิก้านะครับแต่ว่าเขาเล่นฤดูกาลมาน้อยกว่าเมสซี่ไปที่เรื่องบาร์เซโลนาต่ออีกเรื่องนึงนะครับกรณีที่ดานิเอล อันเวส แบ็ค
ขวาทีมชาติบราซิลก็ตอนนี้มีการยื่นเงื่อนไขในการขอค่าเหนื่อยเพิ่มสูงมากๆเลยทีเดียวครับสัญญาเขาใกล้จะหมดแล้วก็ตอนนี้เรื่องถ้าจะต่อสัญญาฉบับใหม่มีรายงานข่าวว่าเวสเรียกค่าเหนื่อย2,500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหากว่าทีมไหนจะดึงตัวเข้าไปร่วมทัพในฤดูกาลหน้าแบบไม่มีค่าตัวเพราะว่านี่เป็นสัญญาปีสุดท้ายแล้วอเวสบอกเรานี่ว่าก็สนใจจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆครับในฟุตบอลอังกฤษเหมือนกันนะครับหลังจากที่สัญญากับบาร์เซโลนาจะสิ้นสุดเมื่อจบฤดูกาลนี้ก็ทำให้ทีมที่พร้อมจ่ายอย่างทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอยากจะดึงตัวอเวสไปร่วมทีมแต่ว่าเจ้าตัวบอกเงื่อนไขไว้แล้วว่าสเปคที่ต้องการคือขอค่าเหนื่อย 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคือกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับในช่วง7วันเนี่ยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าอันเวสจะหมดสัญญากับบาร์เซโลนาในตอนนั้นและสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวแต่ก็เชื่อว่าทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดหรือว่าเชลซีอาจจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าอเวสเองก็จะมีอายุถึง31ปีแล้วแล้วก็จะทำให้สโมสรเองก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมเพดานค่าเหนื่อยในทีมด้วยนะครับเข้ามาใหม่แล้วเพดานที่ไป 250,000 นี่เหนื่อยนะครับเพราะเรื่องนี้จะโดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่า UEFA บีบอีกทีนึงด้วยครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทีมอย่าง AC มิลานนะครับซิโวเบลุสโคนีเจ้าของสโมสร AC มิลานก็ออกมาพูดถึงเด็กเก่าของทีมครับอย่างมาริโอบาโลเตลลี่ว่าไม่มีแล้วทีมเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีแอปเปิลเน่าอยู่ในทีมโอ้โหเปรียบเทียบครับแอปเปิลเน่าเจ้าของทีมปีศาจแดงดำครับได้ให้สัมภาษณ์กับลากาเซต้าเดลโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยดีขึ้นมากเมื่อไม่มีบาโลเตลลี่หลังจากทีมเนี่ยตัดสินใจขายให้ทางลิเวอร์พูลไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเขาครับก็ได้กล่าวถึงศูนย์หน้ารายนี้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการซื้อบาโลเตลลี่ตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะในทีมก็มีนักเตะชั้นดีอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นเชอริมี่เมเนสเคสเกตฮอนดาสเตฟานเอลชารูวีเฟรนโดตอเรสในเจอเดยองอยู่แล้วครับและตอนนี้ก็ไม่มีแอปเปิลเน่าๆอยู่ในห้องแต่งตัวอีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าครับสองคนนี้ขณะที่มิลานครับในขณะนี้ก็อยู่ในอันดับ5ของเซเรียอาและเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับก็ได้เพียงอันดับที่8ครับแต่เบลุสโคนีก็เชื่อมั่นว่าทีมของตนเนี่ยจะกลับมาสู่เส้นทางการเป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอนครับโดยระบุว่าเป้าหมายของพวกเขาคือกลับไปเล่นทั่วยุโรปให้ได้ซะก่อนครับอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีก็กล่าวว่ามิลานจะเป็นผู้นำในยุโรปอีกครั้งในไม่ช้านี้แชมเปี้ยนส์ลีกปี2016รอบชิงชนะเลิศครับจะแข่งขันกันที่สนามซานซิโร่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่พวกเขาจะฝันถึงการได้เข้าไปชิงชนะเลิศในบ้านของตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องตามดูนะครับว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีใครออกมาพูดถึงแอปเปิลเน่าอีกหรือเปล่าต้องดูครับตอนอยู่กันก็หวานดีนะครับครับข่าวที่น่าสนใจจากทางอิตาลีมาอีกข่าวหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมแอสโรมาซึ่งก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับตอนนี้มีข่าวทีมเตรียมเสริมทัพอีกครั้งนึงแล้วก็มีข่าวจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวไปด้วยเช็คผู้รักษาประตูของเชลซีไปร่วมทัพด้วยหลังจากเจ้าตัวปีนี้สถานะของเขาตกเป็นแค่มือ2ต่อจากทีโบตัวที่ถูกดึงกลับมาจากแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ตอนนี้เปโดรเช็คก็ออกปากแล้วว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้โรม่าเองก็พร้อมที่จะดึงตัวเอาผู้รักษาประตูมากประสบการณ์รายนี้ไปเสริมทัพรูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของโรม่าอยากได้นายทวารที่มีประสบการณ์สูงๆเข้ามาทำหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็มีข่าวว่าหมายตาผู้รักษาประตูไว้หลายคนรวมไปถึงซิโมเน่สกูเฟตของอูดิเนเซ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงโคลินชุสมันของเบลเวเรนในลีกเบลเยียมรวมถึงอาจจะมีการต่อสัญญาให้กับนายทวารของทีมก็คือมอร์แกนเดอซันเตสมือ1คนปัจจุบันในวัย37ปีที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยก็ตามแต่ว่าสื่อในอิตาลีก็รายงานว่ากาเซียเองก็เชื่อมั่นในฝีมือและประสบการณ์ของปีเตอร์เช็คมากทีเดียวครับหลังจากที่เขาเคยทำหน้าที่กับเชลซีได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็คว้าแชมป์มาได้รวมถึง13รายการขณะที่สถานการณ์ในทีมของเช็คก็อาจจะทำให้การเจรจาของโรม่าเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าปีเตอร์เช็คเนี่ยยอมรับในความเป็นมืออาชีพของเขานะครับเพราะหลังจากที่คุกตัวเนี่ยเจ็บล่าสุดก็แล้วก็ออกมาทวีตในTwitter นะครับว่าตัวเองหายแล้วเช็คเนี่ยก็เข้าไปทวีตตอบโต้ว่าประมาณว่าดีใจด้วยที่เขาหายแต่พวกแฟนๆเนี่ยชอบเสี้ยมนะเวลารีทวีตจำชอบเสี้ยมให้ปีเตอร์เช็คมีปัญหากับเชลซีนะครับหรือว่าช่วงนี้ครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมการทัศน์สดจาก True Sport ครับ True Sport Today ครับ
ฟุตบอลกระชับมิตรนะครับญี่ปุ่นพบกับบราซิลนะครับ 17:40 นทาง BeIn Sport 676ครับบาสเกตบอล NBA พรีซีซั่น2014นะครับมิลวอกกี้ครับพบกับเคลีฟแลนด์นะครับ6:00 น BeIn Sport ครับติดตามข่าวสารรายการเราเพิ่มเติมผ่าน facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็วันนี้ปิดท้ายเวิร์ดโมชั่นไปดูโต้คลื่นในแม่น้ำครับที่จีนซะด้วยปกติเล่นทางฝั่งอเมริกาซะมากกว่าก็เป็นการโต้คลื่นที่หางโจนะครับก็ต้องดูว่าจะการโต้คลื่นในแม่น้ำนี่จะสนุกสู้กับโต้คลื่นในทะเลได้หรือไม่นะครับไปติดตามส่งท้ายวันนี้นะครับแล้วก็รายการของเราช่วงค่ำเจอกันอีกทีนะครับ19:30 นช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานหลักผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ What is